วันนี้ตากระเป๊ะอยู่ที่เซกาใต้ได้รับเกียรติจากเสียบึ้งให้มาทำการสาธิตผลิตน้ำไผ่วันนี้กับผมก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วครับสำหรับอุปกรณ์ในการผลิตน้ำไผ่ก็มีขวดนะวันนี้จะใช้ขวดพลาสติกครับไม่ใช่ถุงขวดพลาสติกแล้วก็ตะไคร้ก่อนอื่นนี่เราต้องเลือกกิ่งไผ่ก่อนกิ่งไผ่ทุกกิ่งจะมีน้ำหมดครับกิ่งไม่แก่ไม่อ่อนจะเกินไปไม่รู้สึกว่ากิ่งจะมีเยอะแยะนั่นน่ะผลิตได้แหมเยอะนะส่วนนี้เมื่อเราได้กิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะตัดครับตัดเป็นกิ่งกอดอนะอย่างนี้เขาเรียกว่ากิ่งชี้กิ่งกอดอนะเลยใช้ขวดครับเจาะตรงนี้นะขวดครับถ้าเราใช้ขวดเนี่ยเรียบร้อยครับเจาะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะเอาไปเสียบยัดเข้าตรงรอยตัดของเรานะครับน้ำไผ่มันก็ถลายหยดแล้วเรามีเชือกรัดด้วยเพื่อกันหลุดนะกันไผ่หลุดกันขวดหลุดหรืออะไรหลุดนะมัดให้นั่นมัดให้นั่นครับก็จะได้มาในลักษณะนี้น้ำไผ่ที่เราปฏิบัติการทำตอนกลางคืนนะประมาณสี่ทุ่มไปมันก็จะไหลหยดร้อยเข้าขวดครับนี่สะอาดแบบนี้ทำง่ายรวดเร็วว่องไวดีครับนี่เขาเรียกว่าผลิตน้ำไผ่กอดอนะหรือกิ่งกอดอกิ่งดูครับนะหรือว่ากิ่งดูกิ่งแบบนี้เหมาะสมที่ใช้ขวดครับหรือใช้ถุงพลาสติกมันยุ่งยากใช้แบบง่ายสบายสบายทำกินคนเดียวทำเองอย่างนี้ครับไม่ได้ทำใครก็ได้ทำที่นี่แม่สุดยอดสุดยอดสุดยอดมากๆครับเนี่ย